โอ้โหคุณเป๊กชักประจำใช่ครับผมชักอะไรครับชักเกเยอร์ครับผมเพราะว่าเป็นอะไรที่เราทดสอบพละกำลังของเราเนี่ยปกติก็ชักเกเยอร์กับเมียประจำใช่แล้วนะครับคุณบอยก็ชักประจำได้ไหมฮะชักเกเยอร์ครับพอแล้วนะครับเราจะสุ่มเสี่ยงไปแล้วโอเคนะพระเอกครับคุณบอยครับผมห้ามมันต้องดีหน่อยวันนี้เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับซึ่งจริงแล้วเราอยากจะแจกใช่ไหมมี3รางวัลที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับนั่นก็คือตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศต่างประเทศไอ้โง่เอ้ยอ้าวมีในนี้ว่าในประเทศไงไอ้ปลายเอ้ยโทษนะเพื่อนกันโทษนะเพื่อนกันเรามีการแจกตั๋วเครื่องบินนะฮะไปกลับนะครับผมนอกประเทศระหว่างประเทศอ๋อครับผมระหว่างประเทศนั่นเองนะฮะจากแอร์เอเชียนะครับผมครับผมนะฮะซึ่งอันนี้เราจะมอบกันฟรีก็ไม่ใช่เราก็เลยต้องทดสอบพละกำลังกันหน่อยเป็นการแข่งขันระหว่างผมกับคุณเป๊กแล้วก็4สาวดาวของเราจากแอร์เอเชียไอ้เหี้ยมาเริ่มเลยแต่เราไม่ได้มาด้วยมือไม่เกี่ยวนะแข่งขันยังไงครับเป๊กก็แน่นอนครับว่าเดี๋ยวเราจะหาตัวละครนะครับสำหรับคนที่มีบัตร1,500เท่านั้นใช่ไหมฮะสำหรับบัตร1,500เท่านั้นนะครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนลงมาแข่งชักเยอะกันไหนดูหน่อยฮะใครมีตั๋ว1,500บาทขอดูมือครับผมโอ้โหมีประมาณ8คนเห็นจะได้นะครับผมแต่ตอนนี้เราจะเลือกมานะครับ6คนเท่านั้นในสนามก็คือฝั่งละ3ให้ดูจากบัตรตัวเองนะฮะที่บัตรจะมีเขียนใช่ไหมฮะเป็นราคาจะมีผู้โชคดีอยู่ในบัตรอ๋อนี่ฮะใครก็ตามนะฮะที่ซื้อตั๋วเป็นราคา 1,500 บาทมานะฮะให้พลิกที่บัตรของตัวเองดูครับข้างหลังบัตรจะเขียนนะฮะเขียนว่าอะไรฮะคุณติ๊กจะสแตมป์ตาช่อง3นะฮะท่านนั้นคือผู้โชคดีลงมาเล่นเกมกับเราใครมีสแตมป์นะครับอยู่ที่บัตรของคุณ 1,500 บาทเชิญลงมาแข่งชักเยอะกันเลยครับผมวันนี้ต้องนับถือสปิริตของคุณเป็กมากนะฮะครับผมเพราะว่าได้บอกว่าตอนนี้คุณเป็กไม่ต้องบอกแค่คุณบอยเดี๋ยวผมจะดูแก่เกินไปนะครับคุณบอยนะฮะเป็กเป็นเก้าอยู่แล้วตอนนี้แต่ก็ยังลากสถานะเก้าอะไรคุณบอยไม่กล้าเล่นไปทางไหนก็ไม่ได้จะไม่เล่นก็เขินอยู่อย่านะฮะเชิญมานะครับ6คนนะครับมาร่วมแข่งชักเยอะกันนะครับเพื่อชิงมาแล้วนะฮะเพื่อมีท่านโอเคไปกับระหว่างประเทศนะครับ3ท่านนะฮะมันออกหมดไหม4หมดครับโอ้ยปวดเอวขาดอีก2ท่านนะฮะดูที่บัตรห้อยคอของคุณครับถ้าบัตรของไทยมีตราโลโก้ช่อง3นะสแตมป์ไว้นะฮะถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีแล้วครับลงมาแข่งชักเยอะกับเราครับลุ้นรางวัลตั๋วไปกลับนะฮะนอกประเทศนะครับผมใช่ครับสำหรับผู้ชนะนะ3ท่านเลยนะครับก็คือระหว่างประเทศครับคุณบอยครับนะฮะ2ที่นั่งนะจำนวน3รางวัลนั่นเองนะครับคุณบอยครับไปที่นั่งเครื่องบินไปนะคุณเบ็คแล้วก็กลับมาว่ายน้ำเดี๋ยวใช้พละกำลังอะไรเกินไปขนาดนั้นครบหรือยังครับมาแล้วคนที่5นะฮะคนที่6กันเลยครับระหว่างนี้นะครับนักฟุตบอลก็สามารถที่จะลงไปวอร์มบนสนามได้ยากด้วยฮะ